ชินบอดี้ไฟท์สวัสดีครับผมไฟเตอร์ปอวันนี้จะมารีวิว SCBT 01และ SCBT 02 1การชุดใหม่ของบอดี้ไฟท์ภาคชินเป็นของเสริมช่วยการแข่งขันภาคชินสนุกมากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับกองนี้เป็นของเสริม1 Dragon Wall 2 Danger Wall 3 Katana Wall 4 Magic Wallใน1กล่องมีฟอยล์หน้ากล่อง1ใบและการันตีการ์ดแบบละ1ใบแบบไม่ฟอยล์ยังไม่พอคุณจะได้ลุ้นการ์ดฟอยล์หลังกล่องเพิ่มอีก1ใบโดยสินค้าชุดนี้1กล่องราคา135บาทเท่านั้นเริ่มจำหน่ายวันที่25มีนาคมหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำและร้านการ์ดที่ร่วมรายการหรือซื้อแบบออนไลน์ได้ที่ www.kidandkai.com มาเริ่มกันที่ดราก้อนโบนะผมสายแรกนะฮะดาร์กอสนะครับผมเผ่ามังกรเทพชินกากันทัวดาร์กอสครับไปลุยกันกากะโอ้บัดดี้คอลชินกากันทัวดาร์กอสไปช่องขวาโอ้ดาบของข้าเล่มนี้ไร้เทียมทาน สุดยอดการใบนี้นะใส่ได้ทุกแฟกถ้าเป็นบัดดี้นะครับผมเราใช้มอนเตอร์ดาร์กอสทุกเวิลด์ได้นะครับเรามีคอคอสใจหนึ่งเกตพร้อมเล่นหนึ่งใบเข้าโซครับผมแล้วมีเทคเคาน์เตอร์แอคระหว่างเทิร์นของเราขอการ์ดใบนี้จากโซของดาร์กอสโดยจ่ายคอคอสเรามีGGโวเมื่อจบการต่อสู้ของการ์ดใบนี้นะจบการ์ดหนึ่งใบหลังจากนั้นคอมอนเตอร์ดาร์กอสไม่เกินหนึ่งใบจากมือของเราวางทับการ์ดใบนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอสGGโวสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นแล้วก็GGโวจะนับเป็นGEโวนะครับผมมี Move Penetrate Soulguard เป็นตัวที่สามารถ G Evo จากในไส้ขึ้นมาได้นะผมทำให้ช่วยประหยัดเวท G Switch Mode นะครับผมต่อไปครับกากันทัวดราก้อน Raging Mode ครับผมคอคอสจ่าย3เกตเอาท็อปเด็ก1ใบเข้าสู่โซครับแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามด้วย G Evo จนจบเทิร์นนี้การ์ดใบนี้ได้รับขอ Triple Attack ครับแล้วก็มีถ้าในดรอปของเรามีดราก้อนที่แตกต่างกัน3ใบหรือมากกว่าการ์ดใบนี้ได้รับ Critical บวก1นอกจากนี้ถ้ามีการ์ดแตกต่างกัน5ใบหรือมากกว่าในระหว่างการต่อสู้ที่การ์ดใบนี้โจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์แอทแทคผู้แข่งไม่สามารถใช้เคาน์เตอร์ได้มีเพเนเทสโซการ์ดในระหว่างตีห้ามเคาน์เตอร์นี้ดุจริงๆนะครับต่อไปนาฮากราดากอนพอคอสนำ1ใบจากช่องดรอปเข้าสู่โซจ่าย1เกตถ้าบนสนามเรามีดากอสไซส์ของการ์ดใบนี้ลดลง1นะครับจาก2เหลือ1แล้วก็ถ้าในดรอปของเรามีดากอสที่แตกต่างกัน3ใบหรือมากกว่าการ์ดใบนี้ได้บวก3ครีตีที4ครีนะผมมีโซการ์ดครับต่อไปวูดการ์ดลาถ้าบนสนามของเรามีดาร์กอสอยู่เผ่ามังกรเทพทุกใบบนสนามของเราได้พาวเวอร์บวก 5,000 บวก 1 ที่ต่อไปคราโอมกาดาคอคอสครับจ่าย1เกตท็อปเด็ก1ใบเข้าโซครับแล้วก็เมื่อมอนเตอร์บนสนามของคู่แข่งถูกทำลายด้วยการโจมตีหรือผลจากการ์ดของเราชาร์จ1เกตครับได้ฮิล1มีมูฟมีโซการ์ดนะครับผมต่อไปทรีฟกาดาเมื่อมอนเตอร์ดาร์กอสเข้าสู่สนามของเราจบการ1ใบความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้โจมตีถ้าบนสนามของเรามีดาร์กอสจนจบเทิร์นนี้การ์ดใบนี้ได้บวก1คิและดับเบิ้ลแอทแทคเพื่อนลงมานะครับได้ตัวนึงต่อไปจริงจังจนหน้าตกใจกาเบิร์ดเมื่อมีการเข้าสู่โซดาร์กอสครับชาร์จ1เกตได้ฮิล1ไลท์จบการ1ใบความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นและโซของดาร์กอสทุกใบบนสนามของเราไม่ถูกถอดด้วยผลจากการของคู่แข่งต่อไปอีเกียกาดาเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งมือ1ใบได้ถ้าทิ้งนำชินกากันทัวดากอนหรือไอเทมที่เป็นเผ่ามังกรเทพไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดขึ้นมือสับกองเรียกว่าเป็นใบเสิร์ชนะฮะแล้วก็เมื่อดากอสบนสนามของเราโจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์แอทแทคจะทำการโจมตีคู่แข่งและมอนเตอร์ของคู่แข่งทุกใบแทนต่อไปกราและคุณเคาน์เตอร์แอทสามารถจ่ายพลังชีวิต1หน่วยและนำการใบนี้บนสนามลงช่องดรอปถ้าหากทำคอมอนเตอร์เผามังกรเทพไม่เกิน1ใบจะบนมือโดยจ่ายคอคอสเอามาคอมโบกับไซส์2ได้นะผมเล่นเคาน์เตอร์คอเผามังกรเทพไม่เกิน1ใบนะฮะคอชินการันทัวดาก้อนนะฮะลงมานะครับแล้วก็เล่นจีโวต่อได้ต่อไปไอเทมดาบเทพยุทธเขี้ยวมังกรกาก้าเซเบอร์อีกชิปคอสจ่าย1เกตเคาน์เตอร์แอคนะฮะจีโวเลือกมอนเตอร์ดาก้อนบนสนามของเรา1ใบสามารถจ่าย1เกตถ้าจ่ายคอมอนเตอร์ดาก้อน1ใบจะบนมือของเราวางทับการ์ดที่เลือกโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสหลังจากนั้นสามารถนำการ์ดใบนี้บนสนามเข้าสู่โซของมอนเตอร์ที่คอลงมาได้ความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นเพิ่มไส้เลยนะครับผมเพิ่มโซการ์ดต่อไปเวทมนต์การตื่นของเทพยุทธในช่วงไฟนอลเฟสของเราสามารถใช้ได้ถ้ามีดาร์กอสคอคอสจ่าย2เกตเคาน์เตอร์
สแตนเผ่ามังกรเทพทุกใบบนสนามของเรานอกจากนี้การทุกใบบนสนามของเราโจมตีในช่วงไฟนอลเฟสได้เราไล่การไปนี้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นเอามาเล่นคอมโบในช่วงไฟนอลเฟสลุกตีนะครับผมต่อไปเวทมนต์ลำแสงมังกรเทพสามารถใช้ได้ถ้าบนสนามของเรามีดาร์กอสแคสคอสจ่ายหนึ่งเกตเคาน์เตอร์ทำลายมอนเตอร์1ใบบนสนามคู่แข่งถ้าหากทำลายเราได้รับพลังชีวิตเท่ากับจำนวนไซส์ของการ์ดที่ถูกทำลายใบนั้นนะครับผมทำลายไซส์2ได้ฮิล2ไลท์ต่อไปเวทมนต์ Evolution Spirit ครับผมเป็นเวทเซตเผ่ามังกรเทพทุกใบบนสนามของเราไม่ถูกนำกลับขึ้นมือด้วยผลจากการคู่แข่งเทค2เมื่อมอนเตอร์เข้าสู่สนามของเราด้วย G Evo ชาร์จ1เกตฮิล2ไลท์ครับผมเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นต่อไปเวทมนต์เกียรติยศแห่งเทพยุทธอันทอประกายการเป็นนี้สามารถใช้ได้กับทุกแฟตการ์ดคอร์ทับจ่าย1เกตคอเตอร์ GEVO คอมเตอร์เผ่ามังกรเทพที่มีกากันทัวร์อยู่ในชื่อการ์ดจากช่องดอกของเราไม่เกิน1ใบวางทับมอนเตอร์ดาร์กอส1ใบบนสนามของเราโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสจนจบเทิร์นนี้มอนเตอร์ไปนั้นได้รับพาวเวอร์บวก 5,000 และดีเฟนซ์บวก 5,000 เราไล่การ์ดไปนี้ได้1ครั้ง1เทิร์นเอามาคอมโบนะครับผมขุดจากหลุม GEVO แล้วก็ตีต่อนะครับผมแล้วก็ GEVO ต่อไปนะครับต่อไปเวทมนต์กาไฮเรนแคสคอสครับผมนำเผ่ามังกรเทพบนสนาม1ใบลงช่องดรอปเคาน์เตอร์เลือก1เทคจาก2เทคครับเทคแรกชาร์จ4เกตเทค2ฮิล4หน่วยนะผมเรียกได้ว่าฮิลแรงมากๆนะฮะต่อไปเวทมนต์กาซูรูทครับผมในระหว่างการโจมตีของเทิร์นคู่แข่งใช้การไปนี้ได้ถ้าไม่มีมอนเตอร์อยู่บนช่องกลางของเรานะฮะและเรามีเผ่ามังกรเทพเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนำมอนเตอร์เผ่ามังกรเทพจากช่องดรอปของเราไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือเป็นโรยกเลิกตีที่ขุดมอนได้นะฮะต่อไปดักโรสายกองพลมังกรโรยหิตนะครับผมไปแรกนะฮะมาที่คอเดลลี่อายไปช่องขวาเนตรสีแดงคือสัญลักษณ์แห่งความสูงเนตรซากโรยหิตเดลลี่อายครับผมขอคอร์สครับจ่าย3เกตนำ4ใบเข้าสู่โซจากท็อปเด็กนะครับและเมื่อเริ่มแอทแทคเฟสของคู่แข่งเรียวมอนเตอร์ที่สแตนทุกใบอยู่บนสนามของคู่แข่งจนจบเทิร์นนี้ยกเลิกความสามารถของการ์ดที่เลือกและการ์ดเหล่านั้นจะต้องโจมตีการ์ดใบนี้เป็นใบแรกในแอทแทคเฟสนี้ถ้าหากทำได้นะผมถ้าอีฝ่ายสแตนอยู่นะผมยกเลิกความสามารถแล้วก็บังคับมาตีการ์ดใบนี้นะครับเทค2ครับเคาน์เตอร์แอทแทคการ์ดใบนี้จะทำลายมอนเตอร์ที่กำลังโจมตีทุกใบที่มีดีเฟนซ์น้อยกว่าหรือเท่ากับพาวเวอร์ของการ์ดใบนี้มีเทคดับเบิลแอทแทคโซการ์ดเคาน์เตอร์แอทแทคเมื่อเริ่มแอทแทคเฟสของคู่แข่งยกเลิกความสามารถมอนเตอร์ทุกใบของคู่แข่งบังคับมาตีบันดี้อายในสภาพลิงแอทแทคและบันดี้อายจะเคาน์เตอร์แอทแทคใส่มอนเตอร์ที่โจมตีมาทุกตัวเรียกได้ว่าเริ่มแอทแทคเฟสมอนเตอร์อีกฝ่ายระเบิดหมดเลยต่อไปการเล่นของปีศาจดิฟเลอร์เกอร์แอทนำการ์ดใบนี้จากมือเข้าสู่โซของกองพลมังกรโลหิต1ใบบนสนามของเราเทค2ครับกองพลมังกรโลหิตที่มีการ์ดใบนี้อยู่ในโซจะไม่ถูกถอดด้วยผลจากการ์ดคู่แข่งเทค3ครับในเทิร์นของคู่แข่งถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในโซของกองพลมังกรโลหิตเมื่อมอนเตอร์ของคู่แข่งถูกทำลายด้วยผลจากการ์ดของเราชาร์จ1เกตแล้วเราได้รับพลังชีวิต1หน่วยนะครับผมเรียกได้ว่ากันถอดโซนั่นเองต่อไปแสนจันทร์ข้างแมกเนตลูน่ามอนเตอร์กองพลมังกรโลหิตที่ถูกโจมตีบนสนามของเราได้รับพาวเวอร์บวก 10,000 ดีเฟนซ์บวก 10,000 เรียกว่ามาเพิ่มพลังดีเฟนซ์นะฮะต่อไปไอเทมใหม่กองพลมังกรโรหิตหัวใจลวงเฟคฮอตอีคิปคอสใจ1เกตการ์ดใบนี้บนสนามไม่ถูกทำลายด้วยผลจากการ์ดของคู่แข่งเทค2ครับเมื่อเริ่มแอทแทคเฟสของคู่แข่งเลือกมอนเตอร์กองพลมังกรโลหิต1ใบบนสนามของเราจนจบเทิร์นนี้เมื่อการ์ดของคู่แข่งโจมตีเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีนั้นมายังมอนเตอร์ที่เลือกครับเรียกได้ว่าไอเทมใบนี้ถ้ารอดจากสกิลบัดดี้ไอมีเทคไอเทมนะฮะชี้ใบนั้นแล้ววิ่งมาตีบัดดี้ไอทีนะครับผมต่อไปเวทมนต์คลื่น4ชาติScarlet Finger ในระหว่างการโจมตีของเทิร์นคู่แข่งเราสามารถใช้ได้ถ้ามีกองพลมังกรโลหิตเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนำการ์ดไม่เกิน1ใบจากช่องดรอปเข้าสู่โซของกองพลมังกรโลหิต1ใบบนสนามของเราจะเป็นยกเลิกตีและหยิบ1ใบเข้าสู่โซในกองพลมังกรโลหิตที่เมื่อสั่งตีทำลายการ์ด1ใบก็ได้หรือจะบวกคีก็ได้ต่อไปเวทมนต์ King of Dadan สามารถใช้ได้ถ้าบนสนามของเรามีกองพลมังกรโลหิตนำการ์ดไม่เกิน1ใบจากช่องดรอปของเราเข้าสู่โซของมอนเตอร์กองพลมังกรโลหิต1ใบบนสนามของเราหลังจากนั้นชาร์จ1เกตโจกการ์ด1ใบครับผมเป็นการเติมโซอีกแล้วต่อไปเวทมนต์พันธกิจยามมังกรดากิออนจัดสามารถใช้ได้ถ้าบนสนามของเรามีมอนเตอร์กองพลมังกรโลหิตแคสคอสจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเลือกมอนเตอร์กองพลมังกรโลหิต1ใบบนสนามของเราดู5ใบบนสุดจากกองการ์ดนำ2ใบเข้าสู่โซของมอนเตอร์ที่เลือกนำการ์ดที่เหลือเรียงไว้ใต้กองเป็นการเพิ่มโซนะครับผมเราไล่การ์ดใบนี้ได้1ครั้ง1เทิร์นต่อไปดักโกลโบสายมังกรมิติใบแรกครับมังกรมิติเอฟซูล่า
ขอถ้าผมจะนิ่งเกตพลังชีวิต1หน่วยเมื่อการใบนี้ถูกทำลายนำมอนเตอร์มังกรมิติจากช่องดรอปของเราที่ไม่ใช่ใบนี้1ใบขึ้นมือเดี๋ยวไปแทงผมเอามาทำลายแล้วหยิบอาโกเนียนะฮะต่อไปมังกรมิติโฟบอสขอจะนิ่งเกตท็อปเด็ก1ใบเข้าโซครับคอเตอร์แอคเลือกมอนเตอร์มังกรมิติ1ใบบนสนามของเราสามารถจ่าย1เกตถ้าจ่ายสแตนการ์ดที่เลือกความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นถ้าแฝดของเราเป็น Lost World การ์ดใบนี้ได้รับ Penetrate และ Double Attack มีโอกาสนะครับต่อไปมังกรมิติคาทาสลีเมื่อเริ่มต้น Attack Phase ของแต่ละฝ่ายถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในช่องดรอปของเราและบนสนามของเรามีมังกรมิติสามารถจ่ายพลังชีวิต1หน่วยถ้าทำนะครับขอการ์ดใบนี้จากช่องดรอปแต่เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายทำลายมอนเตอร์1ใบบนสนามคู่แข่งหากทำลายเราได้รับพลังชีวิตเท่ากับไซส์ของการ์ดใบนั้นนะฮะเรียกได้ว่าใบนี้เอามาใช้แทนเขาดอนได้เลยนะครับและติดเผามังกรมิติด้วยต่อไปไอเทมโบราณวัตถุแห่งมิติเอเนโอดิสแอคสามารถเลดการ์ดใบนี้ได้ถ้าเลดดู3ใบบนสุดจากกองการ์ดของเราเรียงไว้บนสุดของกองการ์ดนะฮะและแอคถ้าแฝดของเราเป็นลอสโรลสามารถนำการ์ดใบนี้บนสนามลงช่องดรอปถ้านำลงช่องดรอปเราได้รับพลังชีวิต3หน่วยและจั่วการ์ด1ใบต่อไปเวทมนต์ดราโกนิกฟอร์สฟิลด์แคทคอสจ่าย2เกตเคาน์เตอร์จนจบเทิร์นนี้มอนเตอร์บนช่องซ้ายและช่องขวาของเราไม่ถูกทำลายนะครับผมเป็นใบกันบอดที่ดีมากต่อไปเวทมนต์ดีเอ็นบิงเกอร์สามารถใช้ได้ถ้าบนสนามของเรามีมังกรมิติแคทคอสจ่าย1เกตจั่วการ์ด2ใบนอกจากนี้ถ้าแฝดของเราเป็นลอสโรดจั่วการ์ดอีก1ใบจากนั้นสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยเราได้การ์ดบินได้1ครั้งต่อ1เทิร์นเรียกได้ว่าถ้าเป็นลอสโรดได้จั่ว3และยิง2ดาเมจใส่คู่แข่งต่อไปเวทมนต์ดีเควกถ้าแฝดของเราเป็นลอสโวไม่ต้องจ่ายแคสคอสแคสคอสทำลายมังกรมิติ1ใบบนสนามของเราและจ่าย3เกตเคาน์เตอร์เลดการ์ดทุกใบบนสนามของคู่แข่งนะครับเรียกได้ว่าทำลายใบเดียวจับนอนทุกใบบนสนามคู่แข่งกันเลยทีเดียวต่อไปเวทมนต์เดสแปร์ดีเลเดอร์เลือกใช้1อย่างจาก2อย่างนะครับเทคแรกครับชาร์จเกตเท่ากับจำนวนมังกรมิติบนสนามของเราเทค2ครับเราได้รับพลังชีวิตเท่ากับจำนวนมังกรมิติบนสนามของเรานะครับต่อไป Magic Wall จากการทัวร์ชินเบดเมดขอคอสแก่สังเกตท็อปเด็ก1ใบเข้าสู่โซ่เทคแรกครับความสามารถของการ์ดใบนี้บนสนามไม่ถูกยกเลิกด้วยผลจากการ์ดคู่แข่งเทค2ครับเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามนำการ์ด1ใบบนสนามคู่แข่งกลับขึ้นมือถ้าเข้าสู่สนามด้วย G Wall เปลี่ยนเป็นนำการ์ดทุกใบบนสนามของคู่แข่งกลับขึ้นมือเราได้รับพลังชีวิตตามจำนวนที่นำกลับขึ้นมือเห็นยก2ได้ฮิล2มีดับเบิลแอทแทคโซการ์ดครับผมต่อไปมังกรเทพมอนตาชีมาเมื่อเราใช้เวทมนต์นำมอนเตอร์1ใบที่มีไซส์2หรือต่ำกว่าบนสนามของคู่แข่งกลับขึ้นมือเห็นไรเวทนะฮะยกมอนเตอร์ขึ้นมือนะครับต่อไปวิชาเวทข้างศูนย์เมจายด็อกครับคอเตอร์แอคนำการ์ดใบนี้บนสนามและเวทมนต์1ใบจากช่องดรอปของเราไปเรียงไว้ใต้กองถ้าทำได้ชาร์จ1เกตได้ฮิล1ครับผมต่อไปเวทมนต์ไฟรี่เอฟเฟคในระหว่างการโจมตีของเทิร์นคู่แข่งสามารถใช้ได้ถ้าไม่มีมอนเตอร์อยู่บนช่องกลางแคสคอสจ่าย1เกตคาเตอร์ยกเลิกการโจมตีนอกจากนี้เมื่อจบเทิร์นนี้ความเสียหายที่เราได้รับในครั้งต่อไปลดลงเหลือ0เรียกได้ว่ายกเลิกตีและดาเมจต่อไปกลายเป็น0นะผมเวทใบนี้คุ้มมากต่อไปเวทมนต์เบิร์ดเมจิกภาพทดลองครับใช้การ์ดใบนี้ได้ถ้าในช่องดรอปเรามีเวทมนต์3ใบหรือมากกว่าคาเตอร์เลือกเทค1อย่างจาก2อย่างเทคแรกครับสแตนมอนเตอร์1ใบบนสนามของเราเทค2จนจบเทิร์นนี้การทุกใบบนสนามของคู่แข่งได้รับพาวเวอร์ลบ 3,000 ดีเฟนส์ลบ 3,000 และคริติคอลลบ1นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเหมือนตัวแทนของราวอยนะฮะต่อไปเวทมนต์แอททิอูดครับแคสคอสครับจ่าย1เกตเลือกใช้1อย่างจาก2อย่างครับผมเทคแรกครับทำลายเวทมนต์ทุกใบบนสนามของคู่แข่งและเทค2ครับเคาน์เตอร์จนจบเทิร์นนี้เผ่ามังกรเทพทุกใบบนสนามของเราไม่ถูกทำลายด้วยผลจากการคู่แข่งนะครับแต่เทคแรกทำลายเวทมนต์ทุกใบนี่ระเบิด Battle Wounding ได้เลยนะครับต่อไปอัศวินเวทมนต์นี่คือภาพลวงตาสีชาติที่ร่อลวงให้ใจลุ่มหลงซิงขอนะผมเป็นร่างใหม่นะฮะจ่าย2เกตนำ2ใบจากท็อปเด็กเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้และเมื่อเราใช้เวทไฟนะครับจนจบเทิร์นนี้อัศวินเวทมนต์ทุกใบบนสนามของเราได้รับ Power บวก 3,000 Defense บวก 3,000 อัศวินเวทมนต์ทุกใบบนสนามของเราที่มี Power 9,000 หรือมากกว่าได้รับ Critical บวก 1และ Penetrate ถ้าการ์ดใบนั้นโจมตีโดยไม่ใช่ Link Attack ความเสียหายที่คู่แข่งได้รับจากการ์ดใบนั้นไม่สามารถทุดลดทอนมีโซการ์ดเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับผมเรียกได้ว่าซิงคนใหม่อัศวินเวทมนต์ของเราที่มี Power 9,000 ขึ้นไปนะผมจะได้บท1คิดและได้เพนนะฮะก็ถ้าไม่ใช่ Link Attack แล้วผมความเสียหายของการ์ดใบนั้นที่โจมตีไม่ถูกลดทอนด้วยนะครับ
ต่อไปเวทมนต์ Selector of Sin สามารถใช้ได้ถ้าบนสนามของมีอัศวินเวทมนต์เคาน์เตอร์ชาร์จ2เกจจนจบเทอร์นี้อัศวินเวทมนต์ทุกใบบนสนามของเราได้รับ Power + 3,000 Defense + 3,000 นอกจากนี้ถ้ามีการ์ดไฟที่แตกต่างกันในช่องดรอป3ใบหรือมากกว่านำเวทมนต์ไฟจากช่องดรอปของเราที่ไม่ใช่ใบนี้ขึ้นมือนะผมเรียกได้ว่าขาดใบไหนหยิบใบนั้นขาดใบกันหยิบใบกันขาดใบบุกหยิบใบบุกต่อไปของเสริม Danger World หมัดเทวะสุดขอบโลกโดกาเซอุสครับขอครับผมจ่ายเกรดของเราหรือเกรดคู่แข่งรวมกันให้ได้2เกรดครับยังมีเทคเมื่อการใบนี้โจมตีสามารถทิ้งเกรดของคู่แข่ง1ใบและเราชาร์จ1เกรดได้นะครับเทค2ครับเมื่อจบเทิร์นของเราถ้าเกรดของคู่แข่งมี1ใบหรือต่ำกว่านำการ์ด1ใบบนสนามของคู่แข่งลงดรอปมีดับเบิ้ลแอทแทคต่อไปเวทมนต์การรีดไถสุดสยองใช้การใบนี้ได้ถ้ามีมอนเตอร์ก็อตยังกี้บนสนามของเราเทค2ครับคู่แข่งชาร์จ1เกรดหลังจากนั้นดู3ใบบนสุดกองการ์ดของเรานำการ์ดในนั้นไม่เกิน1ใบขึ้นมือนำที่เหลือเข้าสู่ช่องเกรดครับผมเรารายการใบนี้ได้1ครั้งใน1เทิร์นชาร์จเกรดให้คู่แข่งแล้วเราดู3ใบนะครับเลือก1ใบขึ้นมือที่เหลือเราเอาเข้าเกรดนะผมต่อไปเวทมนต์กุ๊ปเหนือฟ้าเวทเซตก็ยังกี้ทุกใบบนสนามของเราได้รับ power + 3,000 เทค2ครับในระหว่างเทิร์นของเราถ้าคู่แข่งได้ชาร์จเกรดจากผลเอฟเฟคของการ์ดเราได้รับพลังชีวิต2หน่วยโจการ์ด1ใบความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งใน1เทิร์นเราสามารถเซตการ์ดใบนี้ได้1ใบเท่านั้นต่อไปเวทมนต์นักบ่นสายจ้องสามารถใช้ได้ถ้าเราถูกโจมตีเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนอกจากนี้ถ้าเราสวมใส่อาวุธเราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม3หน่วยต่อไปคาตานาโวใบแรกครับเทพไฟฟ้าเทพสวรรค์แห่งหัวใจที่เปี่ยมรักอามาเทลสื่อครับผมเรียกว่าเป็นร่าง2นะฮะขอคอสจ่าย3เกรดมีเทคเคาน์เตอร์แอคครับผมสามารถจ่ายพลังชีวิต1หน่วยถ้าจ่ายนะครับจกการ์ด1ใบและเลือกใช้เทค1อย่างจาก2อย่างนะครับเทคแรกจนจบเทิร์นนี้การ์ดใบนี้ได้รับ power + 6,000 และได้รับ triple attack เทค2จนจบเทิร์นนี้การ์ดใบนี้ได้รับ defense + 6,000 และ counter attack นะครับผมเรียกได้ว่าเทคแรกได้ตีทริปเปิลแล้วก็เทคที่2นะครับผมได้เคาน์เตอร์แอทแทคออกมาป้องกันนะฮะต่อไปเวทมนต์แสงสูงสุดแห่งวงแหวนสุริยันใช้การ์ดใบนี้ในระหว่างเราถูกโจมตีครับเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนอกจากนี้ถ้าไอเทมที่เป็นเทพไฟฟ้าบนสนามของเรามีโซอยู่หรือเข้าทรงนะครับเราได้ชาร์จ1เกรดเราได้รับพลังชีวิต1หน่วยจากนั้นเลือกการ์ด1ใบที่โจมตีอยู่จนจบเทอร์นี้การ์ดที่เลือกไม่สามารถสแตนได้ต่อไปมอนเตอร์ดาร์กอตคาตานาโวกายพันทั่วไลจินฟูมาดาร์กอนขอคอร์สครับนำหนึ่งใบจากช่องดรอปเข้าสู่โซและจ่าย2เกรดถ้าการ์ดที่มีจีโวอยู่ในโซของการ์ดใบนี้มอนเตอร์ทุกใบได้รับพาวเวอร์บวก 5,000 เทค2เมื่อจบการต่อสู้ของการ์ดใบนี้โจมตีนำท็อปเด็ก1ใบวางสภาพคว่ำแล้วก็ใบนั้นจะนับว่าเป็นมอนเตอร์ดาร์กอตที่มีไซส์0พาวเวอร์ 6,000 ดีเฟนซ์ 6,000 คริติคอล2นะครับและมีทริปเปิ้ลแอทแทคโซกานะครับผมเรียกได้ว่าตีเสกโทเค็น1ตัวมีเพื่อนช่วยตีครับก็เท่ากับตี1ทีเท่ากับ2เวทมีทริปเปิ้ลแอทแทคก็ตีได้6เวทต่อไปนินจามังกรเทพชิริวมารุเคาน์เตอร์แอคสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือของเราได้ถ้าทิ้งจนจบเทิร์นนี้การโจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์แอทแทคของการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นต่อไปมอนเตอร์แยกร่างเหมียวๆยิงแคทเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามสามารถจ่าย1เกรดได้ถ้าจ่ายนำแยกร่างเหมียวเหมียวนินแคทกี่ใบก็ได้จากกองการ์ดของเราขึ้นมือและสับกองการ์ดครับผมเทคที่2ครับแยกร่างเหมียวเหมียวนินแคททุกใบที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้ได้รับ power + 2,000 คิติคอล + 1ครับผมต่อไปเวทมนต์วิชานินจามังกรเทพเงาสังหารใช้การ์ดใบนี้ได้ถ้ามีมอนเตอร์ดาร์กอตบนสนามของเราที่มี power รวมเท่ากับ 12,000 หรือมากกว่าคอเตอร์เลือกใช้1อย่างจาก2อย่างเทคแรกครับจนจบเทิร์นนี้การ์ดบนสนามของเราไม่เกิน3ใบได้รับคริติคอล + 1เทค2ครับทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบต่อไปเวทมนต์วิชาพายุมีดบินสามารถใช้ได้ถ้าบนสนามของเรามีดาร์กอตแคสคอร์ครับผมจ่าย1เกรดและพลังชีวิต1หน่วยเคาน์เตอร์เลดมอนเตอร์ทุกใบบนสนามของคู่แข่งนะครับมาต่อกันที่คาตานาโวสายนักดาบเกาะเหล็กไหลทรงพลังผู้โลกกันนี้ครับผมขอคอร์ครับผมจ่าย1เกรดนำท็อปเด็ก1ใบเข้าสู่โซเมื่อเริ่มแอทแทคเฟสของแต่ละฝ่ายถ้ายอดแห่งดาบที่เราสวมใส่อยู่ในสภาพสแตนยกเลิกความสามารถการ์ด1ใบบนสนามคู่แข่งแล้วทำลายหากทำลายได้ชาร์จ1เกรดเราได้รับพลังชีวิต1หน่วยมีทริปเปิ้ลแอทแทคโซการ์ดต่อไปเวทมนต์ลงฝึกแห่งซาตาคาซิบะเวทเซตนักดาบทุกใบบนสนามของเราได้รับ power + 2,000 และความสามารถไม่ถูกยกเลิกด้วยผลจากการคู่แข่ง
เทค2ครับในระหว่างเทิร์นคู่แข่งเมื่อมอนเตอร์นักดาบบนช่องซ้ายหรือช่องขวาของเราถูกทำลายเราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม2หน่วยและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยต่อไปเวทมนต์เวทีระบำซากุระเวทเซตคู่แข่งไม่สามารถคอมมอนเตอร์จากช่องดรอปได้เทค2ครับเมื่อไอเทมบนสนามของเราจะออกจากสนามสามารถนำการ์ดใบนี้บนสนามลงช่องดรอปได้ถ้านำลงนะครับการ์ดใบนั้นจะอยู่บนสนามเรียกได้ว่ากันยกนั่นเองได้1ครั้งนะฮะเข้าสู่ช่วงสุ่มหลังกล่องของชุด SCBT 01และ CBT 02 -1 -2 -3 มีทั้งหมด14แบบมาเริ่มกันที่ SP ใบแรกนะผมเป็นชิ้นกากันทัวดากอนนะครับผมเป็นแบบกรอบทองนะผมแล้วก็ฟอยล์เรียบนะฮะผมแล้วก็มีนูนๆ นิดหน่อยนะฮะตรงชื่อนะฮะชิงกากันทัวดากอนนะครับต่อด้วย BR ครับผมเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับผมน้ำเงินสีนี้สดมากเลยนะฮะเป็นชิงกากันทัวดากอนเหมือนเดิมแล้วก็มีเหมือนนูนๆ นิดหน่อยนะครับตรงลายตัวคาแรคเตอร์เขานะครับปืดปืดปืดแล้วก็มีเหมือนสักสักมือนิดนึงนะฮะตรงช่วงนี้นะครับผมสวยงามมากๆครับต่อไปมังกรเทพมาร์อเวจีวานิตี้โกคูเดสทอยเยอร์ครับผมเป็นในเวอร์ชัน SP ครับกรอบทองนะฮะแล้วก็ฟอร์มแบบเรียบแล้วก็มีตามลายนะครับจะเป็นนูนๆนะครับผมแล้วก็ตรงชื่อนะฮะจะมีนูนๆ นิดนึงนะครับผมสวยมากๆนะฮะตามด้วย BR Goku Destroyer นะครับผมที่เป็นสีออกแดงมืดๆนะครับแดงเลือดหมูนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมฟอยล์เรียบแล้วก็มีนูนๆนะครับผมตามลวดลายนะฮะในชื่อของเขานะครับผมต่อด้วย SP มังกรอัศวินทมิฬเกลนะครับผมรักเน็ตดราก้อนโบสายใหม่มังกรคำสาปนะฮะกรอบ SP ครับกรอบทองนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมตรงพลังนะฮะจะมีนูนๆด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงชื่อเหมือนเดิมครับต่อด้วย BR Gale นะครับผมนี่สวยมากเลยครับเป็นพื้นหลังสีขาวนี่สะอาดตามากเลยแล้วก็ตัวอักษรนะจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสีขาวกลืนไปกับพื้นหลังกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ชื่อนะครับก็กลืนๆไปหน่อยนะครับผมต่อด้วยมังกรอัครทูตสวรรค์กาเวลนะครับผมสาย3นะ SP สายใหม่นะผมสายมังกรสวรรค์กรอบ SP นะครับแล้วก็เหมือนเดิมไฟเรียบแล้วก็มีนูนๆนะครับตรงชื่อนะครับผมแล้วตรงพลังนะฮะแบบไซต่อด้วยใบเดิมในเวอร์ชั่น BR นะครับผมกาเวลนะฮะแล้วก็ตัวสีคาแรคเตอร์ฟอนต์นะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับอาจจะมองยากๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าโดนแสงเราก็มันจะค่อนข้างวิบวับระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มีฟอยล์เป็นเส้นๆด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นแสงที่จุติลงมานั่นเองต่อไป SP ประกายแห่งกายแสงแห่งราชันคอร์ดฟาเนสแอดโทรเกียผมร่างใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็น SP เหมือนกันแล้วก็กรอบทองแล้วก็ฟอยล์เรียบแล้วก็นูนตรงพลังนะครับผมและชื่อเหมือนเดิมแล้วตรงนี้นะฮะที่เป็นเหมือนชมพูนะครับผมมีเหมือนสักๆนิดๆเขียนครับผมต่อไปเนซากโลหิตเดดลี่อายครับผมสาย3นะฮะในสุดก็มี SP ออกมาแล้วนะครับผมสำหรับกองพลมังกรโลหิตนะครับนี่ถือว่าเก่งพอสมควรเลยแต่เหมือนมีนิดหน่อยนะครับตรงขอบนะครับให้สังเกตคือเหมือนทองๆจะหายไปนะครับผมน่าจะเป็นลวดลายนะฮะต่อไปนั่นคือภาพลวงตาสีชาติที่ล่อลวงให้ใจลุ่มหลงซิงค์นะครับผมเป็น SP แล้วนะครับผมกรอบทองเลยนะฮะรอบนี้มี SP ร่างนี้ถือว่า
เป็นร่างตัวหลักได้เลยแล้วก็ฟอยล์เรียบเหมือนเดิมครับเราก็ตรงพลังมีนูนนะครับผมต่อไปขวานอัศนีไซโคนิกอากิโตะครับผมเวอร์ชัน SP นะครับผมเป็นไซส์1นะฮะค่อนข้างสวยมากๆเป็นกรอบทองแล้วก็มีนูนนะครับผมเหมือนกันชื่อมีนูนนูนต่อไปเวทมนต์เกียรติยศแห่งเทพยุทธอันทอประกายครับผมเป็นเวทมนต์ที่ทุกคนอยากจะสุ่มได้อย่างแน่นอนนะฮะพอเป็นเวทในฉบับ SP นะครับ Full Art ด้วยนะครับผมแล้วก็มีคำพูดนะฮะเอาสิรันมะฉันขอรับคำท้านะครับผมเอามาต่อกันนี่จะสวยมากๆเลยนะฮะเป็นฟอยล์เรียบนะครับแบบ Full Art แล้วก็มีนูนนิดหน่อยนะครับผมตรงช่วงคำพูดนะฮะจะมีนูนนะครับต่อไปอีกข้างนึงนะฮะการลุกลานจากห้วงลึกและ AVG ครับผมฉันจะอัดนายให้ยับไปเลยยุกะครับผมเป็นเวทร้อนนะฮะแน่นอนว่าใบนี้ใช้แน่นอนนะครับผมเป็นฟูอาร์ตแบบเรียมนะฮะแล้วก็มีนูนนิดหน่อยนะผมตรงคำพูดเหมือนกันนะครับผมสามารถเอาการ์ด2ใบนี้นะฮะมาวางใกล้กันแล้วค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับผมเก็บไว้เป็นคอลเลคชันได้นะครับผมจะขึ้นหลังกล่องทั้งหมด14แบบให้นะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube Kid & Guard Channel หรือ Facebook ไทย Buddy Fight จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ